ตื่นเต้นมากครับด้วยได้ร่วมงานกับรุ่นใหญ่ฮะอย่างพี่ปีเตอร์ครับรวมถึงตัวพี่วาวาเองด้วยซึ่งเขาประสบการณ์หนากว่าเรามากปกติเราก็จะเจอรุ่นตรงกับเราหรือว่ารุ่นเด็กกว่าเราเนี่ยฮะเราก็จะค่อนข้างที่จะสบายใจฮะแต่พอมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่าเหมือนกับเขาเป็นรุ่นใหญ่กว่าแต่เราก็ได้ความรู้มากขึ้นเขาคอยแบบแนะนำอะไรใหม่ๆให้ครับในผลนี้คือเราต้องเล่นฟุตบอลด้วยไหมคะใช่ครับมีเล่นฟุตบอลมีเต้นครับอะไรคะมีเต้นฮะเต้นใช่แล้วก็อันนี้ก็คือเราไม่ถนัดเต้นเลยไม่เลยครับจริงๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ทำได้เลยนะฮะยังไงท่านต้องไปฝึกอะไรยังไงบ้างโอ้เยอะเลยฮะเรื่องนี้มีทั้งการแสดงด้วยที่ต้องไปเวิร์กช็อปครับแล้วก็มีเรื่องเต้นที่ต้องไปเรียนเพิ่มมีเตะฟุตบอลครับที่ต้องไปซ้อมแล้วอย่างว่าไปเตะฟุตบอลเนี่ยปกติเราก็เป็นแฟนฟุตบอลอยู่แล้วแล้วเราได้ลงสนามจริงหรือเปล่าเป็นกองเชียร์อย่างเดียวเป็นกองเชียร์ด้วยฮะนอนดูอยู่บ้านสบายกว่าต้องอุ้ยมันคนละฟิลเลยฮะเราดูบอลว่าทำไมไม่เลี้ยงอ่ะทำไมไม่ยิงเราเข้าใจเขาแล้วฮะเดินแค่3ก้าวก็เหนื่อยแล้วครับเปลี่ยนจากที่เป็นโค้ชหน้าจอครับผมเป็นนักเตะเองอันนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วฮะผมเข้าใจพวกคุณแล้วฮะต่อจากนี้ไปก็คือดูลิเวอร์พูลแล้วก็คือไม่มีด่าแล้วเข้าใจเลยฮะครับผมอันนี้คือมีไปถ่ายที่ไหนนะครับใช่ครับมีตะลุมพุกมีอู้หลายทะเลมากแต่ผมจำชื่อไม่ได้แต่ไปต่างจังหวัดบ่อยครับแล้วก็มีพวกสนามบอลเยอะครับอะไรนะฮะต้องเตรียมผิวยังไงบ้างคะเตรียมผิวโอ้ยังไงก็ไม่อยู่ครับผมโบกแล้วโบกอีกยังไงก็ไม่อยู่เลยดำแน่นอนแล้วอย่างเรื่องเต้นเนี่ยพอเราไม่ถนัดเต้นเนี่ยใครเป็นโค้ชให้เราคะเรื่องเต้นมีทางทีมละครเขาจ้างครูมาสอนฮะมาประกบกับเราเลยว่าก่อนเราเข้าเนี่ยต้องเต้นยังไงสเต็ปเป็นยังไงเพราะผมก็ลืมง่ายด้วยเพราะเราไม่ได้เต้นตั้งแต่เด็กครับใช่แสดงว่าตอนนี้สกิลเต้นของเราขึ้นมาอะไรนะแสดงว่าตอนนี้สกิลเต้นของเราขึ้นมานิดนึงฮะนิดเดียวฮะแล้วมันจะไปต่อเนี่ยกลับไปเล่นกีตาร์ด้วยครับพี่แต่ในเรื่องนี้คือเราต้องร้องเพลงด้วยมานี่งานสนามงานสนามว่าอยู่แล้วเป็นไงบ้างคะเพลงก็จริงๆเพลงผมชอบมากนะครับฟังตั้งแต่แบบตาต้าอะไรที่เขาส่งมาก็ชอบมากๆครับแล้วก็เพลงอ่ะมันจะสื่อเกี่ยวกับว่าคำว่าแบบรักไม่มีกฎเกณฑ์ความรักก็คือความรักไม่มีเพศไม่มีอะไรมากั้นทั้งสิ้นเลยนะครับก็คือจริงๆก็เป็นแบบว่าในเรื่องที่ตัวเขาในเรื่องนี้เลยหรือว่าเป็นตัวแทนของเรื่องนี้ค่ะเป็นตัวแกนของเรื่องนี้ด้วยใช่ในเรื่องเนี้ยนอกจากว่าจะเล่นกับพี่ปีเตอร์โดยผู้ใหญ่แล้วก็มีเล่นกับพี่ๆครับเป็นที่นั่นเองครับผมเป็นยังไงบ้างจริงๆเฮฮาฮะด้วยคนเยอะด้วยก็ยิ่งดื้อครับสงสารผู้กำกับมากแต่เราก็เล่นแบบมีขอบเขตแต่พอเวลาทำงานก็กลับมาทำงานกันเลยแต่เวลาพักกองก็เฮฮากันมีอะไรที่สนุกไหมคะรวมกลุ่มแก๊งกันขนาดไหนส่วนใหญ่เลยครับส่วนใหญ่หลบแดดหรือเปล่าหลบแดดครับมีที่ไหนให้หลบได้หลบเลยฮะส่วนใหญ่ชอบแกล้งพี่แขฮะพวกผมใช่ครับเขาทำไมอ่ะเขาหน้าแกล้งนะน่ารักน่ารักพี่แกน่ารักแกล้งก็แบบแซวเล่นหยอกเล่นครับผมถามผมเรื่องที่เขาชอบจะเรียนหนังเด็กไหนด้วยครับก็จริงๆต้องขอบคุณพี่ฐานะครับรวมถึงผู้ใหญ่หลายๆท่านในแกมมี่นะครับที่ให้โอกาสเราเข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแกมมี่นะครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าได้ท้าทายอะไรใหม่ๆในสายอาชีพของเราครับเริ่มไปเจอกับพี่ๆน้องๆในเพลงเยอะมากเลยนะคะอ๋อมีบ้างครับจริงๆก็มีรู้จักบางคนอยู่แล้วก่อนที่เราจะเข้าไปเลยครับเขาพี่รับน้องไหมคะตัวเป็นยังครับยังไม่เจอเตรียมใจกันนิดๆครับเริ่มเตรียมครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีผลงานอะไรบ้างคะปีนี้น่าจะเป็นรับเชิญหรือว่าเป็นพวกรายการอะไรแบบนี้ครับส่วนพวกซีรีส์ก็เดี๋ยวให้รอติดตามกันดีกว่าเรามีคอนเสิร์ตให้ครั้งละอ๋อใช่ครับมีคอนเสิร์ตมีเล่นบ่อยครับน่าจะเดือนอีก 2-3 เดือนหน้านี่แหละครับเป็นตัวแล้วฮะต้องนิดนึงแหละแสดงว่าจริงๆการมาถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะเล่นครับผมแฟนจะได้ถึงแน่นอนใช่ไหมแน่นอนต้องมีอะไรพิเศษไหมครับเพลงอ่ะครับก็ให้เราลุ้นกันดีกว่าแต่รับรองว่าไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับแปลกใหม่แน่นอนแล้วตอนนี้คือเริ่มแบบว่าได้ออกมาเจอกันสักบ้างหรือยังคะเพราะว่าคุณเริ่มจับตาแล้ว
จริงๆเริ่มมีบ้างครับเพราะว่าอย่างครั้งแล้วก็เพิ่งมีงานอีเวนต์ไปครับครับผมก็ฝากซีรีส์มายโค้ชตะลุมรักตะลุมบอลด้วยนะครับออนแอร์ทางช่อง3ครับแล้วก็ทางวิวออริจินอลนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับทีมงานทุกคนตั้งใจทำแน่นอนครับครับพี่ครับร้อนมาก